ตอนนั้นตอนประมาณตีสามมีคนมาเรียกหนูนอนอยู่แต่เราก็คอยระวังอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคอยเรียกลูกบ้านค่ะเพราะว่าถ้าท่วมอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะเดือดร้อนทุกครัวเรือนแล้วตรงนั้นมันก็เอาไม่ไหวมาเอาไม่อยู่แต่ช่วยกันกรอกทุกวันเลยเหนื่อยทุกวันแล้วค่ะเดือดร้อนทุกครัวเรือนตอนนี้ค่ะอ๋อถ้าบ้านทุกบ้านอ่ะมีชั้น2ถ้ามันจมชั้นแรกก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่ห้องน้ำไม่น่าจะใช้ได้ค่ะ